วัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว MG ตัว SS นะครับก็กระแสยังแรงไม่หยุดนะครับสำหรับเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ MG ตัว SS นะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับก็ต้อนรับนะครับเจ้าตัว MG SS นะครับซึ่งทางลูกค้าก็ได้เห็นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับได้ทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับที่แตกต่างจากที่อื่นในสิ้นเชิงและที่ประเด็นสำคัญนะครับเรายังได้ทำการถ่ายขั้นตอนในการติดตั้งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังและรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับถ้าทางเจ้าของรถนะครับได้มายืนชมเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเจ้าตัว MG ตัว HS นะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูออกมาแล้วครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแผ่นโฟมนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเดี๋ยวนี้เราจะทำการลอกออกไปนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเดี๋ยวไปดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับติดตั้งแบบไหนให้แดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีรวมทั้งเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถ MG คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสลับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ MG ตัว HS คันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูงานแดมนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องการแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวเคลิเบตด้วยครับมาทำการติดตั้งนะครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับแล้วแดมแล้วควบคุมนะครับมันจะขึ้นลายตรงบอดี้เราเห็นนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างเจ้าตัว enforcement เพื่อนะครับมาทำโครงสร้างของเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับให้มีความแข็งแรงแล้วเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างเจ้าตัว enforcement เสร็จแล้วนะครับมาดูการทับเสียงครับไม่มีค่าพวกไวท์สเปเชียลเลยนะครับการซับเสียงได้ดีมากๆนะครับและนอกจากนั้นมาดูนะครับเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับมีการนะครับดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์นะครับขึ้นมาให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับดูงานการติดตั้งการชิมงานของฮอนซาวและชิมงานครับแตกต่างจากที่อื่นที่เชิญนะครับเราได้นำเทคนิคนะครับมาทำการนะครับและนอกจากนั้นนะครับดูขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวพาร์ท4ครับครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับการยึดแน่นหนานะครับพร้อมกับทำการวางสายครับวันนี้เราได้เลือกใช้สายครับของยี่ห้อเบลิกนะครับเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับทำการวางสายนะครับนี่นะครับครับมาดูครับนะครับดูสายนะครับสายตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐาน OFC นะครับเป็นสายเพียวคอปเปอร์นะครับเรามาดูครับนะฮะดูความมันเงาของสายนะครับนะครับเรามาทดสอบดูนะครับนะครับเรามาเตอร์ขูดด้วยครับนะมันก็ยังเป็นทองแดงเป็นเพียวคอปเปอร์อยู่นะครับเห็นไหมครับดูความมันเงาครับก็ส่วนมากนะครับสายทั่วไปนะครับจะเป็นสายแบบซิงค์นะครับเป็นพวก CPA นะครับเป็นสายพวกซิงค์แล้วก็มาชุบทองแดงนะครับแต่สายนะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับเป็นสายมาตรฐานของ FC นะครับจะเป็นเพียวคอปเปอร์ครับนะขูดแดงก็เป็นทองแดงครับคือมาตรฐานนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้เลือกใช้สายมาตรฐานโอเวอร์ซีนะครับมาทำการวายสายครับพร้อมกับนำเจ้าขั้วเทอร์มินอลนะมาทำการเข้าขั้วสายนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของแผ่นได้ดีขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ MG ตัว SS นะครับหลังจากที่เราได้นำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับได้นำรถให้ทางทีมงานของโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับเรามาดูในรถ MG กันนี้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับชุดใหม่เข้าไปเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อลดค่าพวกไวท์สเปเชียลนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมนะครับของตัวเคลิเบตมาทำการติดตั้งนะครับดูงานติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับแตกต่างจากที่อื่นนะครับงานการติดตั้งแผ่นแดม
เลือกใช้แผ่นแดปที่มีคุณภาพนะครับเห็นไหมมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงครับแผ่นแดปนะครับจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเองนะครับนะครับแสดงว่าตัวแดปกับตัวบอดี้รถมีการยืดเกาะได้ดีนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเรายังมาทำการสร้างกับตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างของเนื้อตัวแผ่นแดปให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยืดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูกันครับหลังจากที่เราทำการสร้างกับตัว enforcement เสร็จแล้วนะครับมาดูการซับเสียงนะครับครับซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวท์เซเดชันเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูเทคนิคนะครับที่ได้รับการตอบรับนะครับขนาดนี้นะครับคือเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับมีการดีไซน์ตัวสเปเซอร์นะครับให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีและนอกจากนั้นนะครับมาดูครับนะครับในการติดตั้งตัวพัดสีนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมกับการยึดแน่นหนาพร้อมกับทำการใบสายนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้สายนะครับมาตรฐาน OFC นะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับเป็นสายเพียวคัปเปอร์นะครับลองดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสายของยี่ห้อเบลิกนะฮะนะครับมาตรฐาน OFC นะครับดูครับดูความมันเงานะครับของตัวคัปเปอร์นะครับนะครับเรามาทดสอบดูนะครับนะฮะนะครับเราขูดพบเลยนะครับมันก็ยังเป็นคัปเปอร์นะครับซึ่งสายทั่วไปนะครับจะเป็นสายซิงค์นะครับเรามาชุบคัปเปอร์เราขูดพบนะฮะเราก็เห็นนะครับสติ๊กขาวๆด้านในนี่เห็นครับขูดปุ๊บก็ยังเป็นเดี่ยวคอปเปอร์นะครับนะนี่คือเราได้เลือกใช้สายมาตรฐานนะครับตัวจีของการใบสายนะครับนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราจะแนะนำเจ้าพูดซีเมนต์นะมาทำการเข้าพูดสายนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดีขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานของพวกคอนซัลท์และชุดเกษตรซึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ MG ตัว HS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนนะครับในการเซตอัพนะครับเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับเพื่อจะนำสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับมาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับวันนี้เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับทำการวัดค่า RTA นะฮะเพื่อให้การปรับแต่งค่าพาราบิติกนะครับมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถยนต์นะครับโดยเฉพาะการที่ใช้เจ้าตัวลำโพง2ทางนะครับการที่เราจะติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับเสียงกลางมันจะจมเพราะฉะนั้นนะครับทางทีมงานโอเวอร์คอนซัลท์และชุดนะครับเราก็ได้นำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำการทดสอบฟังดูนะครับให้สังเกตนะครับซาวด์สเตทนะครับบนแดชบอร์ดนะครับเสียงคล้องนะโป่งสายกังวานนะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเห็นไหมครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้เด่นชัดเห็นไหมครับเสียงคล้องโป่งใสนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาตินะครับก็เป็นที่ทราบพอดีนะครับในการที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับนะครับเปลี่ยนลำโพงชิ้นใหม่นะครับติดเพื่อให้มันดังมันง่ายนะครับแต่ติดเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงนะครับเราก็ต้องเข้าใจหลักการและโครงสร้างของตัวบอดี้รถนะครับรวมทั้งขั้นตอนในการเซตอัพนะครับเราจะได้คุณภาพเสียงนะครับและมิติวิธีเสียงที่ดีนะครับได้ซาวด์สเตจที่ดีนะครับเหมือนรถ MG SS คันนี้นะครับ
สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับมีคุณภาพแฝงไว้ด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ MG ตัว SS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ